ไปที่สวหน่อยไหมฝั่งสวมีบทบาทสำคัญนะโหวตนายกรอบนี้ต้องบอกเลยเพราะนั้นต้องคุยต้องติดตามค่ะจำได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่25มิถุนาค่ะวันนั้นเราได้หยิบฉวยเอาบักคำพูดของสวของพลเอกอากนิตหมื่นสวัสดิ์พลเอกอากนิตหมื่นสวัสดิ์เพลย์เมกเกอร์ในสมาชิกวุฒิสภาค่ะสายลุงตู่สวสายลุงตู่เอาให้ชัดเป็นวิปคุมเสียงสวสายลุงตู่คนหนึ่งนี่แหละใช่วันนั้นมาพูดอะไรบางอย่างทำให้คนคิดกันเยอะบิ๊กเจี๊ยบพลเอกอากนิตพูดสั้นๆว่าถึงวันประชุมรัฐสภาโหวตนายกอาจจะไม่ได้มีแค่ชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพียงคนเดียวก็ได้อาจจะมีชื่ออื่นอีกพูดตั้งแต่25มิถุนายนนะใช่ยังไม่ได้โหวตประธานอะไรเลยนะถ้าหยิบฉวยเอา25มิถุนายนของบิ๊กเจี๊ยบมาต่อกับฝันอันเหลือเชื่อของคุณพีรพันธ์มาต่อกับเรื่องดินฟ้าอากาศธาตุทั้ง4ใน11กรกฎาคมของดร.แดกมาเชื่อมต่อกับขั้ว188เสียงเริ่มจะตั้งวิปกันของบิ๊กโอเป็นเรื่องของการตั้งเกมสู้หรืออย่างไรไม่รู้ไม่รู้ที่แน่ๆ5กรกฎาคมเมื่อวานนี้สวอีก1คนหัวหมู่ทรวงฟันแขนข้างซ้ายของไข่ก็ไม่ทราบนะกิตติศักดิ์ชัดเจนค่ะกิตติศักดิ์รัตนวราหะออกมาพูด3ประโยคแต่ว่าหลายคนถูกหลายคนก็ตีความว่ามันเป็นการยื่นคำขาดชัดละยื่นคำขาดกับใครไปดูทีละประโยคเริ่มจากประโยคที่1ผมมั่นใจว่าในวันโหวตนายกจะมีคนเสนอชื่อแข่งมากกว่า1พรรคโอเคไปสอดคล้องไปเชื่อมโยงไปตรงกันกับสิ่งที่บิ๊กเจี๊ยบเคยประกาศไว้25มิถุนายนใช่ไหมใช่ตั้งแต่25ประโยคที่2ครับหากเป็นชื่อของแพทองธารหรือเศรษฐาผมเชื่อว่าสวพร้อมพิจารณามีเงื่อนไขละว่ากันที่จริงมันมีประโยคก่อนหน้าประโยคก่อนหน้าก็คืออย่างไรพิธาก็ไม่ผ่านอย่างไรสวก็ไม่ให้พิธาแต่ถ้าเป็นชื่ออุ้งอิงกับเสียนิดแต่ถ้าเป็นชื่อแพทองธารหรือเศรษฐาเชื่อว่าสวพร้อมพิจารณาแต่คำว่าพร้อมพิจารณามันมีเงื่อนไขนะมันมีเงื่อนไขนะต้องฟังข้อคำต่อมาประโยคที่3อันนี้สำคัญเลยเป็นเงื่อนไขที่ชัดมากเมื่อเพื่อไทยสลัดก้าวไกลออกไปแล้วมั่นใจว่าเพื่อไทยจะได้รับการสนับสนุนจากสวอันเนี้ยไปต่อประโยคที่2ชัดเจนมากสรุปสวไม่ใช่แค่ไม่เอาพิธาแต่ธงของสวสูงมากถึงขั้นไม่เอาก้าวไกลเป็นรัฐบาลอะโหวตให้ใครก็ได้ที่ไม่เอาก้าวไกลใช่หมายความว่าจะเสนอชื่อลูกสาวของทักษิณจะเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินที่เชื่อมโยงกับกวนของคุณยิ่งลักษณ์ก็รับได้แต่ถ้าไม่มีก้าวไกลคือต้องเอาก้าวไกลผลักก้าวไกลออกไปจากการร่วมรัฐบาลนี่ธงเราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะไปกันที่คุณเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองในวุฒิสภาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเสรีค่ะสวัสดีครับคุณเสรีครับคุณนายครับคุณมรัตน์สวัสดีครับค่ะเมื่อผมจะย้อนกลับไปเมื่อวานสว.กิตติศักดิ์แกให้สัมภาษณ์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ถอนรหัสกิธิมันคล้ายกับสว.ยื่นคำขาดกับพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อพิธาอย่างไรก็ไม่ให้ผ่านแต่ถ้าเสนอชื่ออุ้งอิงหรือเศรษฐาพร้อมพิจารณาแต่เป็นการพร้อมพิจารณาบนเงื่อนไขเพื่อไทยต้องสลัดก้าวไกลออกไปก่อนนะยังยืนยันตามนั้นไหมครับยืนยันที่คุณกิติศักดิ์พูดใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าต้องไม่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลก็เรียนตามตรงนะครับว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้รังเกียจตัวคุณพิธาอะไรนะครับครับแต่เรากำลังดูว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอนโยบายแล้วคุณพิธาเป็นคนนำเสนอเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นตัวแทนพรรคเนี่ยได้เสนออยู่ในนโยบายเรื่องของการแก้กฎหมายครับ45ฉบับแล้วก็มีฉบับสำคัญที่เราให้เราพิจารณาดูในการจะตัดสินใจไม่เห็นชอบเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับ
นะครับอันนี้เป็นหลักนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวอันนี้เป็นหลักมีหลายเรื่องแต่เรื่องหลักก็คือจะแก้112โอเคเข้าใจอันนี้เข้าใจแต่ด้วยความเคารพครับหมายความว่าสวพร้อมจะโหวตให้ใครก็ได้ที่ไม่เอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลถูกต้องนะก็ต้องดูด้วยฮะว่าพรรคอื่นเนี่ยเค้ามีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามมีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสมมีนโยบายอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่หาเสียงหลอกๆกันมานะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันด้วยครับโอเคคุณพิพันธ์สาลีรัฐวิภาสสเปคนี้พอจะผ่านได้ไหมครับในสายตาสวสเปคนี้สเปคอย่างพิพันธ์นี่แหละพอจะผ่านได้ไหมคืออย่างที่ผมเรียนก็นอกจากพรรคก้าวไกลแล้วไม่ได้รังเกียจนะครับแต่นี่หลักการโอเคหลักการก็คือไปแล้วเนี่ยนะครับผมว่าคนอื่นก็ต้องดูว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรอีกหรือไม่นะครับถ้าหากว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกคนเนี่ยที่พรรคการเมืองเสนอชื่อมาผมรับไว้พิจารณาพิจารณาดูว่ามันก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรโอเคสรุปก็คือโหวตให้ใครก็ได้ที่เขาไม่เอาพรรคก้าวไกลอย่างที่สองไอ้คำว่าโหวตให้ใครก็ได้นั้นก็ต้องดูกันอีกทีส่งใครมาเป็นนายกพอไปได้ไหมถ้าพอไปได้ก็โหวตให้ถูกไหมครับถูกครับโอเคที่พอดูบรรดาแคนดิเดตนายกที่พอไปได้แก่ใครบ้างคุณพีรพันธ์พอจะสอบผ่านไหมก็คุณพีรพันธ์คุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาพลเอกประวิตรนะครับอนุทินท่านอนุทินนะครับได้หมดใช่ไหมฮะได้หมดใช่ไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นได้หมดนะครับทุกชื่อที่เอ่ยมาไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงเศรษฐาถ้าไม่ไปกระทบกับมาตรา112นะครับโอเคเข้าใจแต่ขณะเดียวกันเมื่อดูชื่อและดูตัวก็สเปคก็พอรับกันได้ไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นลุงป้อมไม่ว่าจะเป็นพีรพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอนุทินอุ้งอิงหรือเศรษฐาได้หมดครับถูกไหมเราก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุผลโอเคครับโอเคสมมติต่อไปขั้วรัฐบาลเดิม188เสียงเข้าผนึกกันเขาจะส่งชื่อลุงป้อมหรือจะส่งชื่อบิ๊กตุ๋ยหรือจะส่งชื่ออนุทินก็แล้วแต่ก็แค่188เสียงในสภาผู้แทนราษฎรนะครับพูดง่ายๆพยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยสวจะเทให้มั้ยจะโหวตให้มั้ยถ้าเป็นเสียงข้างน้อยจะโหวตให้มั้ยคือผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจด้วยเหตุผลของตัวเองครับส่วนตัวของคุณเสรีถ้า188เสียงเข้าผนึกกันแล้วเขาส่งคนขึ้นประกบกับพิธาโอเคพิธาเราไม่เอาแต่เราจะโหวตให้คนของกลุ่ม188เสียงก็คือเสียงข้างน้อยหรือไม่แล้วโหวตให้ได้ไหมคือถ้าดูว่าเสียงไม่ถึงครึ่งนึงถึง251เนี่ยนะครับในส่วนตัวเองเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเดินไปยากนะครับอาจจะงดออกเสียงก็ได้นะครับอ๋องดเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเดินต่อยากเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งมองว่าเดินต่อยากก็ไม่โหวตเหมือนกันถูกไหมฮะครับอาจจะยกงดออกเสียงอาจจะหรืออาจโหวตให้ก็ได้ถูกไหมฮะอาจจะครับก็ต้องดูเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยครับถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าเสียงไม่ถึง250ในสภาผู้แทนแล้วใช้คำว่าอาจจะอะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเสียงข้างน้อยแบบไหนจึงผ่านให้ได้แบบไหนจึงไม่ผ่านให้ได้คือผมว่าประเทศมันต้องเดินไปให้ได้นะครับเพียงแต่ว่าในการจะเดินไปได้เนี่ยมันก็คือจะต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเนี่ยโอกาสที่จะผ่านจากสวไปมันก็ทำหน้าที่ไม่ผ่านครับเพราะนั้นเกณฑ์ที่คุณนายถามเนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือตัวที่ต้องมาตัดสินแต่ถ้ามันอยู่ในจุดวิกฤตจุดที่บ้านเมืองมันจำเป็นนะฮะก็ไม่แน่นะครับถ้ามันถึงทางตันจริงๆนะครับอันนั้นก็คงต้องเป็นวิธีสุดท้ายนะครับที่เอามาพิจารณาครับถ้าถึงทางตันจริงๆจะให้มันไปต่อข้างน้อยก็ข้างน้อยโหวตให้ตั้งรัฐบาลไปก่อนและให้เขาไปแก้ด้วยกระบวนการทางการเมืองทีหลังไปเติมเสียงทีหลังถูกไหมก็เป็นไปได้ไงครับก็เป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้ปิดทางไม่ได้ปิดทางไม่ได้ปิดทางฟังไปฟังมานะคุณเสรีด้วยความเคารพนะฟังไปฟังมาคล้ายกับว่าเหมือนไปคอนเฟิร์มแนวการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทุกสำนักเลยนะ
เขาคาดการณ์กันว่าเสียงข้างน้อยจะตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยแล้วเผลอๆจะส่งพีรพันธ์นี่แหละเป็นตัวแทนของกลุ่มเสียงข้างน้อยก็อย่างที่เรียนครับมันคิดไปได้360องศานะฮะมันไม่ใช่แค่180คิดอะไรเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้ทำได้นะครับครับมันก็พูดได้ทั้งหมดแหละโอเคกังวลกระแสนอกสภาจะไม่ยอมรับไหมครับคือนอกสภาเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นพวกอ่ะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มนึงพวกนึงที่ไม่เห็นด้วยครับแต่ก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่เขาเห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะออกในรูปแบบใดก็ตามนะครับคุณนายครับครับมันก็จะต้องมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับนะครับเราก็ต้องใช้กระบวนการในการที่จะต้องทำความเข้าใจไปด้วยกันครับว่าเหตุผลที่เขาเอาเพราะอะไรไม่เอาเพราะอะไรเห็นชอบไหมด้วยเหตุผลอะไรครับนะครับผมว่าทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกันครับจะมาโยนว่าสว.ไปลงคะแนนให้ทางนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วไม่กลัวกระแสเหรอแต่กระแสก็คือส่วนหนึ่งแต่เหตุผลหลักสำคัญของบ้านเมืองคือตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะเลขเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับผมว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญกว่าครับครับครับเอาละครับพอเห็นทิศทางพอเห็นทิศทางคำตอบสุดท้ายของสวจริงๆจะเกิดขึ้นสักวันไหนครับเขาบอกว่าเขาจะโหวตกันละวันที่13กรกฎาคมครับก็ทุกวันนะครับหมายถึงคุยกันทุกวันไปเรื่อยๆเหรอคะขนาดนี้คุยกันทุกวันเลยเหรอมันก็เจอกันก็คุยกันนะครับมันก็ยังไม่มีอะไรแต่มันจะมีวันประชุมวันที่13นะครับสว.เนี่ยจะประชุมเอ้ยไม่ใช่13ตัวจริงประชุมวันจันทร์อังคาร11 12ใช่มั้ยฮะครับมีประชุมสภาอยู่แล้วครับวันนั้นก็คงจะได้เจอกันครับอ๋อครับอ๋อวันที่11 12เนี่ยมีการประชุมวุฒิอยู่แล้วใช่ครับอ๋อวันที่13โหวตนายกรัฐมนตรี11-12ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายในการที่จะหาฉันทานุมัติของบรรดาสวทั้งหลายนี่แหละถูกต้องไหมฮะที่ชัดเจนที่ชัดเจนคำว่าฉันทานุมัตินี่ผมว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วล่ะผลึกพอสมควรนะครับฉันทานุมัติได้เกิดขึ้นแล้วล่ะเพียงแต่ไปคอนเฟิร์มกันเป็นรอบสุดท้ายวันที่11-12ประมาณนั้นถูกต้องนะครับถูกต้องครับสรุป1โหวตให้ใครก็ได้ที่ไม่เอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วย2ตัวบุคคลที่ส่งมาให้โหวตมันต้องพอดูได้มันต้องพอดูได้นะถูกไหมฮะต้องมีเหตุผลต้องพอดูได้แหละโอเคอย่างที่3โหวตในบางสถานการณ์ในบางเงื่อนไขในบางบริบทก็พร้อมที่จะโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยได้เหมือนกันแต่ขอดูเหตุผลขอดูบริบทใช่ไหมขอบริบทใกล้ๆวันทีนึงคือโดยหลักนะครับอย่างที่เรียนนะพอพูดประโยคเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นประเด็นไงว่าอ๋อนี่สวจะไปลงเสียงข้างน้อยบอกไม่ใช่นะครับโดยหลักคือต้องเกินครึ่งนึงนะครับแล้วให้รัฐบาลเดินได้แต่ที่ผมพูดนั้นคือมันเป็นข้อยกเว้นที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อ๋อข้อยกเว้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ใช่ครับโหวตให้ขั้วที่ไม่ถึงครึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้เป็นข้อยกเว้นถ้ามันจำเป็นมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่คือคุณดนายชอบสรุปแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับก็ต้องพูดให้มันชัดนะครับใช่ๆๆๆอธิบายเลยท้ายเนี่ยนะครับถ้ามันหาทางออกประเทศไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นถ้าสุดๆแล้วมันไม่มีทางอื่นโอเคโอเคชัดเจนครับคุณเสรีกราบขอบพระคุณมากฮะคุณเสรีครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณเสรีสุวรรณพานนท์1ในสว.ที่จะได้โหวตนายกด้วยในการทําหน้าที่ของเรา2คนนะหลายต่อหลายครั้งทีเดียวถูกต่อว่าต่อขานสัมภาษณ์ทำไมอะไรประมาณนั้นด้วยความเคารพฟังในสิ่งที่เราไม่อยากฟังก็ได้บ้างก็ดีฟังในสิ่งที่เราไม่อยากฟังบ้างก็ดีจะได้เห็นทิศทางมันจะได้เห็นทิศทางหน้าที่ของเราสองคนก็คือล้วงลึกล้วงลับสิ่งตรงไหนมันลึกๆไอ้ตรงไหนที่มันลับๆเขาคิดอะไรยังไงเราก็จะล้วงออกมาให้ได้เห็นกันใช่เอามาคลี่ดูกันเขาคิดยังไงก็เห็นยังไงแนวโน้มทิศทางจะไปทางไหนจำได้ไหมครับจอลึกทั่วไทย Inside Thailand เป็นที่แรกที่เปิดยุทธศาสตร์รัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำไปถูกถล่มรถทัวร์มาจอดทุกวันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเพ้อเจ้อฮะโอ้เป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเดินไปทางนั้นหรอกเออเอาเพียงแค่ผ
ผมมีความสุขมันจะเกิดการสลับขั้วว่ะคือจากวันที่ถึงวันที่13อะไรก็เกิดขึ้นได้มันเปลี่ยนได้ตลอดบอกให้เลยมันเปลี่ยนได้ตลอดการเมืองบ้านเราแม้อาจจะไปเปลี่ยนคือวันที่12ยังเปลี่ยนได้เลยนี่นะผมจะเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังเชื่อไหมครับแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยเองก็มีหลายความเห็นนะอยู่ที่จะไปคุยกับใครถ้าคุยกับคุณปู่ยิ่งรักก็จะมีวิธีคิดแบบหนึ่งค่ะถ้าไปคุยกับคุณทักษิณก็อีกแนวคิดหนึ่งเลยก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งถ้าไปคุยกับหญิงอ้อก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งเชื่อไหมเขาบ้านเดียวกันนะพี่น้องไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดไม่ได้เห็นตรงกันนะหมายถึงแนวทางที่จะเดินต่อใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือโจทย์ใหญ่แนวทางที่จะเดินต่อยังเห็นไม่ตรงความกระอักกระอ่วนของคนพรรคเพื่อไทยนี่คืออาการนี่คือสาเหตุนี่คือเบื้องหลังของอาการชักเข้าชักออกบอกเลยเขาคิดไม่เหมือนกันหรอกพี่น้องเขายังคิดไม่เหมือนกันเลยไปคุยกับนายกปูไปคุยกับนายกทักษิณพี่น้องเขาคิดต่างกันนะมันทำให้ระดับนำของเพื่อไทยมันกระเพื่อมอยู่ที่คุยกับใครและคุยกับใครก่อนหรือคุยกับใครหลังคุยตอนไหนคุยกับใครวันไหนคุยตอนไหนเนี่ยสำคัญนะมันทำให้เกิดอาการแกว่งชักเข้าชักออกขยักขย่อนตั้งใจช่วยหาเสียงเลือกตั้งนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งของความพ่ายแพ้ก็พูดเดี๋ยวมันจะยาวเกินพอละแต่ขณะเดียวกันนะมันก็จะมีมนุษย์ประหลาดคนหนึ่งบังเอิญมนุษย์ประหลาดคนนี้มีเงินมีอำนาจแฝงค่ะมีอะไรอีกมีเครือข่ายครึ่งประเทศโอ้แล้วไงคิดสมการทางการเมืองซึ่งทุกคนฟังแล้วก็หงายหลังค่ะรวมไทยสร้างชาติบวกเพื่อไทยแปลไทยเป็นไทยก็คือเอาบิ๊กตู่เป็นนายกโดยมีเพื่อไทยเข้ามาร่วมผสมพันธุ์ด้วยก็พยายามที่จะเดินเกมให้มันเดินไปถึงจุดนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเล่าให้ฟังจากเรื่องจริงๆทั้งสิ้นมีคนคิดแต่ไอ้ความพยายามของแต่ละขั้วแต่ละเศร้าแต่ละฝ่ายนั้นมันจะถึงฝั่งฝันถึงเป้าหมายถึงธงที่เขาวางกันไว้หรือไม่มันอีกเรื่องนึงแต่คราวนี้ถ้าคนคิดบังเอิญรวยระดับหลายแสนล้านมีเครือข่ายครึ่งประเทศมีอำนาจแฝงแล้วคิดอย่างนั้นน่ะพอเหอะอย่าไปคิดเลยเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เราอย่าไปคิดกันเยอะเราคิดเยอะจะเป็นเรื่องเราต้องเอาสิ่งที่คนอื่นคิดมาสะท้อนพอ